ขออัญเชิญพระวจนะในหัวข้อการนมัสการอย่างถูกต้องพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23ถึงข้อ24ความว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงครับขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าดำรงกับตั้งหลายเสมอไปเป็นนิจนะครับขอบพระคุณพระเจ้าครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้มีโอกาสจะนำพระพรของพระเจ้ามาถึงท่านทั้งหลายผมเชื่อมั่นว่าในความเข้าใจของคริสตชนนั้นนะครับในเรื่องการนมัสการเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรามีการนมัสการพระเจ้าในทุกสัปดาห์เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระองค์แต่บ่อยครั้งเราเองก็อาจจะไม่แน่ใจว่าในทุกครั้งที่เราเข้ามานมัสการนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างในเวลาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราดูจากพระธรรมยอห์นในบทที่4นะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์น่าจะมีโอกาสได้เปิดดูด้วยกันนะครับอาจจะเปิดค้างไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเมื่อเราพูดถึงนะครับว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงดำเนินพระองค์ไปนะครับที่จะจากเยรูซาเล็มเนี่ยไปถึงที่เมืองกาลิลีแล้วพระองค์ก็ผ่านเมืองซามาเรียในเวลาที่พระองค์ผ่านเมืองสมาเรียนั่นเองนะครับพระองค์ก็มีโอกาสได้พบกับหญิงคนหนึ่งนะครับที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเป็นหญิงที่ไม่ดีนะครับหรือพระคัมภีร์ใช้คำที่ค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งคือหญิงชั่วนะครับแล้วก็เราพบถึงความจริงว่าพระองค์ก็ได้พูดกับหญิงคนนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ดูตั้งแต่ข้อที่19เป็นต้นไปจริงๆพระคัมภีร์นั้นบททั้งบทที่4เลยนะครับผมกลัวว่าเวลาที่อ่านมันจะยาวเกินแต่ถ้าเกิดพี่น้องได้ศึกษาตรงนั้นพระองค์ได้สอนหญิงคนนี้เพราะหญิงคนนี้มีความเข้าใจบางอย่างว่าถ้าเกิดจะนมัสการพระเจ้าเนี่ยจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งหรือจะต้องไปบนภูเขาเกเรซิมหรือที่เยรูซาเล็มต่างๆพระองค์กำลังสอนให้บทบาทบางอย่างที่เราจะเข้าใจว่าการนมัสการที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับมี3อย่างที่พระองค์สอนหญิงคนนี้และน่าสนใจมากในประการที่1 นะครับว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงว่าเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งที่น่าคิดมากอยู่ในข้อปลายข้อ22นะครับในหนังสือยอห์นบทที่4ในปลายข้อที่22ซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวคำพูดแรกนะครับที่พระเจ้าได้สอนว่าการนมัสการพระเจ้าที่สำคัญที่สุดนั้นคือการที่เรารู้จักคนที่เรานมัสการแน่นอนครับนั่นคือความจริงในประการที่หนึ่งเพราะว่าเนื่องจากบางครั้งเนี่ยในชีวิตของคริสเตียนเรามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชั่วตัวคนทั่วไปในสมัยเดิมนั้นเขามีพระหลายองค์มีเทพเจ้าเยอะมากครับทุกวันนี้เรามีเทพเจ้าเหมือนกันครับเทพเจ้า iPhone นะครับหรือ iPad หรืออะไรต่างๆหรืออากูอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับวันนี้คนเริ่มจะเปิดแล้วว่าเอ๊ะอาจารย์จะเทศนาเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่มันน่าคิดในทุกวันนี้เรารู้จักพระเจ้าขนาดไหนเราบอกเรามานมัสการพระเจ้าในทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมานมัสการพระเจ้ามากกว่าชีวิตของผมแน่นอนครับมีคนที่สูงวัยกว่าผมรับใช้พระเจ้ามา32ปี31ปีนะครับ32ปีนะครับผมเริ่มรับใช้พระเจ้าแต่ปี19นะครับ1983เป็นต้นมานั่นคือความสำคัญที่เกิดขึ้นว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้จักพระเจ้าขนาดไหนบางทีเราถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบเราทั้งหลายรู้จักอาจารย์ขออภัยที่เอ่ยชื่อนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ศึกษาขนาดไหนผมไม่ทราบท่านทั้งหลายรู้จักอาจารย์ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าภรรยาท่านรู้จักท่านมากกว่าเราท่านชอบทานอะไรท่านดำรงชีวิตอย่างไรทุกวันนี้เราเข้าใจไหมครับว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าขนาดไหนการรู้จักจึงไม่ใช่เพียงแต่รู้จักชื่อรู้จักสถานะของเขาเท่านั้นเองไม่ใช่ครับ
แต่บ่อยครั้งที่ชีวิตของเราอาจจะเป็นเหมือนกับพี่น้องชาวเอเธนขอพี่น้องดูในกิจการบทที่17ครับข้อ22ถึง23ในกิจการบทที่17ข้อ22ถึง23ข้อความตรงนั้นน่าสนใจอาจารย์เปาโลได้กล่าวอย่างนี้ว่าฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาริโอปากัสแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวกรุงเอเธนโดยประการต่างๆข้าพเจ้าเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศาสนาเพราะว่าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่นมัสการอยู่เป็นคำพูดที่เจ็บปวดนะครับหลายคนเป็นนักศาสนาหลายคนเป็นกันแต่บางทีเราไม่รู้จักพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรในชีวิตของเราเมื่อเวลาที่เราเข้ามาหาพระองค์ในการนมัสการแต่ละครั้งคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าคิดทีเดียวว่าการรู้จักหมายถึงการยอมรับในภาษาเดิมในความหมายคำว่าโนนนะครับหรือว่ามาจากภาษาฮีบรูแปลว่าคำว่ายาดายาดามีความหมายว่าการเปิดเผยทุกอย่างนะครับเหมือนกับพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในหนังสือปฐมกาลได้บอกไว้ว่าฝ่ายสามีก็รู้จักหรือขอขออภัยนะครับที่ใช้คำที่นามตามพระคัมภีร์คำว่าสมสู่คำว่ายาดามีความหมายเดียวกันหมายถึงการเปิดตัวเองทั้งหมดไม่มีอะไรที่ปิดบังนั่นหมายความว่าการรู้จักพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองกับเราทั้งหลายพระองค์เปิดเผยที่ไหนครับเรารู้จักพระองค์ผ่านทางถ้อยคำจากพระชนะคำของพระองค์เจ้าหลายครั้งคริสเตียนเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะเราไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราผมไปที่ไหนผมมักจะตั้งคำถามอยู่เสมอนะครับว่าเราเองเนี่ยอ่านพระคัมภีร์เยอะขนาดไหนถามแล้วตอบใจตัวเองนะครับไม่ผมจริงไม่อยากให้ยกมือนะใครอ่านพระคัมภีร์จบรอบแล้วบ้างครับยกมือในใจกันแล้วกันนะครับถ้าจบหลายรอบนี่ขอบคุณพระเจ้านะแต่ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเล่มเดียวเนี่ยนะครับเคยอ่านจบรอบไหมครับถ้าท่านอ่านไม่จบท่านไม่รู้จักพระเจ้าหรอกท่านรู้จักพระนามของพระองค์แต่ท่านยังไม่ได้สัมผัสพระองค์ถึงความจริงที่มีอยู่ในนั้นจริงๆผมไปที่ไหนผมมักจะถามคำถามหนึ่งเสมอว่าจริงๆเราทำพระคัมภีร์ได้ขนาดไหนมีใครบ้างครับที่จำพระคัมภีร์ได้50ข้อผมก็ค่อยลดลงมาเหมือนอับราฮัมท้าทายพระเจ้าว่าถ้ามีคนในโสโดมกับกโมราถ้ามีคนทำไมครับชอบทำ50คนขึ้นไปนะครับขอพระเจ้าอย่าทำลายมีใครจำได้40ข้อบ้างครับมีใครจำได้30ข้อบ้างครับ20ข้อครับ10ข้อนี่มันง่ายเนาะคำอธิษฐานเมื่อกี้ท่องไปแล้วก็หลายข้อแล้วอาจารย์เรื่องที่ท้าทายชีวิตของเราทั้งหลายเรานมัสการสิ่งใดในชีวิตผมเชื่อว่าหลายคนนมัสการในสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าเนื่องจากมีคนพูดอย่างนี้ว่าการนมัสการมีผลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของเราทั้งหลายเพราะการนมัสการพระเจ้าหรือการนมัสการสิ่งใดก็ตามกำลังกำหนดทัศนคติในชีวิตของคนหลายคนทีเดียวในทุกวันนี้เรานมัสการสิ่งใดมากกว่าระหว่างพระเจ้ากับสิ่งที่เรามองเห็นหลายคนบอกว่าเรานมัสการพระเจ้าพระองค์เราไม่สามารถจะจับต้องได้แล้วมีสิ่งใดอะไรมากกว่าพระเจ้าครับแน่นอนครับเราพูดถึงความเป็นจริงเงินทองเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายหาลำบากโลกทุกวันนี้เราอยู่ยากขึ้นทุกวันในความรู้สึกบางทีเราลืมไปว่าเรากำลังมองอะไรเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตผมไปที่ไหนผมก็มักจะท้าทายหลายคนเพราะว่าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่เรายอมรับมากที่สุดในชีวิตของเราครับถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าเราจะพบว่าเราจะยอมทุ่มเท
ในสิ่งที่เรารู้จักผมเคยเป็นพยานที่นี่นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็นั่นผมเป็นลูกคนขายทองคำนะครับหมายความว่าที่บ้านเปิดร้านทองนะครับเป็นคนนครสวรรค์นะครับเมืองสวรรค์ที่พระเจ้าให้นะครับเราก็ย้ายคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วที่บ้านขายทองตั้งแต่บาทละ400นะครับเราก็ย้ายไปคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ที่เมืองสันกำแพงนะครับที่เชียงใหม่เปิดร้านทองร้านแรกนะครับในสันกำแพงพี่สาวผมอยู่แม่ริมก็เปิดร้านทองร้านแรกที่แม่ริมนะครับชื่อร้านแม่ริมพี่ชายผมเปิดอยู่ร้านทองสารพีนะครับอยู่ที่อำเภอสารพีนะครับทุกร้านทองนั่นคือเป็นร้านของทางบ้านหมดเลยแม่จะเปิดร้านทองให้ผมเรารับใช้พระเจ้าเป็นพาร์ทไทม์ผมถามกับตัวเองว่าถ้าผมได้ตรงนั้นแล้วผมจะยืนตรงนี้ได้อย่างไรผมมองแล้วผมรู้จักพระเจ้าที่ผมนมัสการผมทิ้งทุกอย่างแล้วรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ปี83จนถึงเดี๋ยวนี้ในทุกวันนั้นพระเจ้าเลี้ยงดูเราให้ในความเป็นจริงมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าผมเป็นพยานในสิ่งที่ผมรู้จักพระเจ้าผมในความเชื่อที่มีอยู่ผมขอพระเจ้าอะไรนะครับพระเจ้าตอบผมในหลายอย่างที่ผมรู้จักไม่ได้เพียงแต่ขอว่าจะต้องได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่ครับแต่การรู้จักพระเจ้าหมายความว่าอะไรครับคือการยอมรับในพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีความสุขและทุกข์เนี่ยเพื่อเราจะเรียนรู้ครับทำไมชีวิตของคริสเตียนต้องทนทุกข์แบบโยบครับเพราะเขาจะได้เรียนรู้ถึงการวางใจในพระเจ้าผมเรียนรู้ในการวางใจในพระเจ้าหลายอย่างเพราะเนื่องจากสุขภาพร่างกายข้างในก็ไม่ดีนะครับดันทุรังมันสูงครับโรคความดันมันเยอะจริงๆนะครับเครียดผมเคยไปตัวต่ำเนี่ยนะครับของผมเนี่ย120ครับตัวสูงคือ180 120 122นะครับหรือไป129สูงสุดในตัวต่ำนะครับแต่พระเจ้ายังให้มีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะวางใจพระเจ้าพระองค์สอนเราทุกอย่างว่าเรารู้จักพระเจ้าอย่างไรเรากำลังนมัสการพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสัจธรรมหรือว่าเป็นพระเจ้าที่เราอุปโลกและตั้งไว้ครับถามใจตัวเองนะครับวันนี้คุณมานมัสการพระเจ้าไม่ได้ฟังผมเทศนาแต่คุณกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยส่วนตัวระหว่างคุณเองคุณกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าครับเป็นเวลาที่คุณจะคิดถึงตัวคุณเองกับพระเจ้าว่าคุณรู้จักพระองค์ขนาดไหนถ้าคุณไม่รู้จักพระองค์ขอพระเจ้าเปิดเผยแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยนั้นอยู่ที่พระชนะคำของพระองค์ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงพูดกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้ว่าบ่อยครั้งที่ชีวิตของคุณนั้นดำรงชีวิตแบบไม่รู้จักพระเจ้าเพราะคุณเก็บพระเจ้าไว้บนหิ้งจนวันหนึ่งคุณมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเท่านั้นเองเราก็จบแล้วก็กลับบ้านเป็นเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจถ้าวันหนึ่งคุณลองคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าดูจะเสียใจขนาดไหนลูกของพระองค์ทิ้งพระองค์ไว้ขออภัยนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนถูกลูกทิ้งนะครับขณะความเป็นมนุษย์ความรู้สึกนั้นยังเกิดขึ้นพระเจ้าล่ะที่เรามองไม่เห็นเราทิ้งพระองค์ตลอดเวลาวันนี้ผมเทศนาท่านทั้งหลายที่คิดถึงว่าเวลาที่ท่านนมัสการพระเจ้าในวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่ท่านรู้จักพระองค์ขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังนมัสการพระองค์อยู่ประการที่สองที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้น่าสนใจกลับมาที่หนังสือยอห์นบทที่4พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเวลาในข้อที่23ครับแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการพระอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงอะไรคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณครับนั่นคือประการที่2การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับอะไรถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ดูนะครับอยากจะให้เปิดพระธรรมสดุดีบทที่42นะครับในข้อที่1ถึง11ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็ร้องเพลงนี้บ่อยนะครับกวางกระเสือกกระสนหาน้ำที่มีริมน้ำฉันใดใช่ไหมครับจิตวิญญาณที่กระเสือกกระสนหานั่นนะครับนั่นคือความสำคัญที่เกิดขึ้น
คนที่นมัสการพระวิญญาณด้วยจิตวิญญาณนั้นหมายความว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยพยายามแสวงหาพระเจ้าแมทธิวบทที่6ข้อ33ว่ายังไงครับขอบคุณครับท่านท่องในใจได้ไหมครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณที่เรามีโอกาสได้แสวงหาพระองค์เจ้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่านี่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับคริสเตียนนะครับถ้าพี่น้องอ่านในหนังสือพระธรรมสดุดีบทที่42โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่4นะครับในข้อที่4กล่าวไว้เมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับประชาชนและนำไปถึงกระบวนแห่ถึงพระนิเวศด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงเพลงโมทนาคือมวลชนกำลังมีเทศกาลฉลองการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ร้องทูลกับพระเจ้าจะเป็นบทเพลงท่านรู้ไหมครับว่าคนอิสราเอลในสมัยก่อนเวลาร้องเพลงนะครับหรือการอธิษฐานของเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบทเพลงทั้งหมดท่านไปดูนะครับจะพบว่าโมเสสเวลาสรรเสริญพระเจ้าก็ร้องเป็นบทเพลงมิเรียมร้องเพลงเป็นบทเพลงอธิษฐานกับพระเจ้าชีวิตของคนหลายคนท่านกษัตริย์ดาวิดได้เขียนบทเพลงที่ร้องถวายสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงเหล่านี้บอกอะไรกับเราครับท่านร้องมากี่เพลงแล้วครับตอนเช้าผมเชื่อว่าหลายเพลงทีเดียวบทเพลงคือคำอธิษฐานของท่านที่ท่านสัญญากับพระเจ้ามีคนพูดอยู่ตลอดเวลานะครับคริสเตียนเนี่ยเป็นคนหลายขออภัยนะครับถ้าวันนี้เทศนาแรงจริงๆแต่ผมเชื่อพระเจ้ากำลังบอกท่านทั้งหลายหลายคนคริสเตียนเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าบอกว่าเราร้องบทเพลงไปแต่เราไม่ได้ทำตามบทเพลงที่เราร้องเราได้ซ้อมเพลงมีสหายเลือดคือพระเยซูพระองค์เป็นสหายเลือดกับเราหรือเปล่าเราร้องเพลงสาธุสาธุสาธุสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เราร้องจากปากใจของเรานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้มองดูข้างนอกครับแต่พระเจ้าทดอยู่ในใจของเราทั้งหลายนั่นคือความจริงผมท้าทายท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าเวลาที่ท่านร้องเพลงกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกกับอย่างนี้ว่าบทเพลงที่ท่านร้องกับพระเจ้านะครับไม่จำเป็นจะต้องร้องเพลงด้วยเสียงที่ไพเราะครับถ้าร้องเพลงไม่เพราะก็จริงนะครับมนุษย์ฟังไม่ได้แต่พระเจ้าฟังได้จำให้ดีนะครับไม่ต้องกลัวเพราะโมทนาเพลงโมทนานี่มันมาจากใจผมมีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสไปเทศนาที่ภาคใต้มีคริสตจักรแห่งหนึ่งขออภัยที่เอ่ยชื่อที่นี่นะครับคริสตจักรบ้านดอนนะครับเป็นของภาค8ที่อยู่สุราษฎร์ธานีผมไปแล้วผมเห็นคนใบ้ร้องเพลงสนุกมากไม่ทราบท่านเคยเห็นคนใบ้ร้องเพลงไหมครับขออภัยพี่น้องถ้าเป็นใบ้ที่นี่นะครับสนุกจริงๆฮะเพราะทำไมครับเขาร้องจากปากไม่ได้แต่เขาร้องด้วยภาษามือภาษามือที่มีอยู่ข้างบนแล้วมีการคนแปลแล้วเป็นบทเพลงที่มันสะท้อนใจแล้วเขาออกมาจากใจแล้วมันดูแล้วสนุกแล้วร้องเพลงแบบมีชีวิตชีวาผมเห็นแล้วผมซึ้งใจจริงๆนะบ่อยครั้งที่เราร้องเพลงจากปากได้บางทีเรามีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่แปลกว่ามันแตกต่างกันพระองค์บอกว่าคนที่ไปร้องเพลงกับพระเจ้าเนี่ยคือร้องเพลงออกมาด้วยการโห่ร้องชื่นชมยินดีผมเชื่อว่าเพลงที่เราร้องเพลงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องร้องเพลงเสียงดังเราจะต้องร้องเพลงให้มันตื่นเต้นตลอดเวลาไม่ใช่ครับแต่เพลงสดุดีจากใจนั้นสำคัญครับบ่อยครั้งเราร้องเพลงเราร้องไห้กับพระเจ้าในใจผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังและด้วยความไพเราะที่สุดครับ
เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณนั้นหมายความว่าจิตวิญญาณของเรานั้นสัมผัสกับพระเจ้าสัมผัสด้วยตัวเราเองนั่นคือความสำคัญบทที่ผมเทศนาเป็นเพียงแต่บทที่นำท่านทั้งหลายได้คิดแต่ผมจะท้าทายท่านทั้งหลายได้คิดถึงระหว่างท่านเองกับพระเจ้าทุกครั้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของการนมัสการพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องร้องเพลงอย่างที่ผมบอกนะครับมีเสียงดนตรีหรืออะไรที่ไพเราะที่สุดไม่ใช่ครับแต่ทุกครั้งที่คุณนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องของคุณระหว่างคุณกับพระเจ้าพระองค์ทรงมองตรงนั้นเป็นหลักทุกครั้งที่เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าอะไรครับแต่ละวันเนี่ยเราทำอย่างอื่นแต่เรามาเข้าด้วยความหิวโหยที่เราอยากจะถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้ามีคำตอบอะไรจากเราผมเชื่อวันนี้คุณได้คำตอบบางอย่างที่จะท้าทายคุณว่าวันที่คุณเดินก้าวเข้ามาในคริสตจักรทุกครั้งเนี่ยคุณแสวงหาพระเจ้าอย่างไรคุณนมัสการพระเจ้าอย่างไรด้วยความรู้สึกของคุณเองกับคุณกับพระเจ้าด้วยส่วนตัวนั่นคือความสำคัญครับเหมือนกับที่กวางกระเสือกกระสนหาน้ำในริมธารวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกคุณเข้ามานั่งกับพระองค์เจ้าคงไม่ได้มาตั้งใจจะฟังเทศนาอย่างเดียวแต่ขอให้บทเพลงที่คุณร้องทุกบทเพลงนั้นสอนใจคุณด้วยเช่นเดียวกันทุกถ้อยคำที่สรรเสริญพระเจ้าให้จิตวิญญาณของเราเติบโตพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคำเทศนาของอาจารย์จะดีที่สุดไม่ใช่แต่ทุกครั้งที่คุณเข้ามาและบทเพลงบางบทเพลงที่กำลังบอกกับคุณนั้นพระเจ้ากำลังตรัสในใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่คุณจะสัมผัสกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราจริงๆครับประการที่3พระเยซูเจ้าได้สอนหญิงคนนั้นว่านมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นคือการนมัสการพระเจ้าที่เป็นความจริงอะไรคือความจริงครับอะไรคือสัจจะครับเราจะรู้ว่าความจริงนั้นเป็นความจริงได้อย่างไรคือการพิสูจน์พระเจ้าท้าทายคนหลายคนให้พิสูจน์พระองค์เจ้าการพิสูจน์พระองค์เจ้าไม่ได้หมายถึงการสงสัยครับแต่การพิสูจน์พระองค์เจ้ากำลังหมายความว่าเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าของเราใหญ่แท้จริงที่เราสมควรจะนมัสการพระเจ้าหรือเปล่ามีคนหลายคนพิสูจน์พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้โกรธผมเชื่อว่าพี่น้องจำเรื่องของกิเดโอนได้ถ้าเราเรียนละวีมากิเดโอนพระเจ้าเรียกกิเดโอนให้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับให้ไปสู้รบใช่ไหมครับกิเดโอนกลัวจะตายและต้องการจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าเรียกจริงหรือเปล่ากิเดโอนพูดกับพระเจ้าอย่างไรเขามีผืนหนังอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็ท้าทายพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าถ้าพระองค์เจ้าเรียกข้าพเจ้าจริงแล้วขอให้ผืนหนังนี้อย่าเปียกในกลางคืนน้ำค้างที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะเปียกหมดเลยพี่น้องรู้คำตอบใช่ไหมครับพระเจ้าให้ผืนหนังนั้นไม่เปียกกิเดโอนบอกว่าท่าทางจะฟุกเพราะว่าผืนหนังมันเป็นส่วนเล็กๆโอ้ท้าทายพระเจ้าแรงมากเลยครับครั้งที่สองถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่แท้แล้วทำไมครับให้ผืนหนังเปียกอย่างเดียวรอบๆไม่ต้องเปียกโอ้มันยากนะแต่พระเจ้าไม่ได้โทษกิเดโอนเพราะกิเดโอนต้องการจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงหรือเปล่าผมท้าทายท่านวันนี้ลองท้าทายพระเจ้าดูสิแล้วท่านจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นองค์สัจธรรมจริงๆไม่ได้บอกว่าท้าพิสูจน์พระเจ้านะครับแต่ผมเชื่อว่านี่คือความจริงถ้าเกิดท่านลองท้าพิสูจน์พระเจ้าบางอย่างแล้วท่านได้คำตอบผมเชื่อว่าชีวิตของท่านจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงอย่างแท้จริงมีอะไรที่ท่านท้าทายพระเจ้าได้ครับในความจริงเนี่ยเมื่อเวลาที่ท่านเข้ามาหาพระเจ้าท่านจะพบความจริงอย่างในชีวิตถ้าพี่น้องอ่านอิสยาห์บทที่6อิสยาห์บทที่6สอนเราว่าความจริงคือเมื่อเห็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราจึงเห็นความบาปของเราเองนั่นคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราทั้งหลาย
เมื่อเราพบพระเจ้าผู้ทรงสัจจะเราจะเห็นความจริงที่ปรากฏในชีวิตของเราว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรเองได้ถ้าพระเจ้าไม่เมตตาเราผมเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังท้าทายและบอกกับเราทั้งหลายพระองค์กำลังบอกว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ในการนมัสการพระเจ้าพระองค์เป็นความจริงมากที่สุดในชีวิตสิ่งที่อยู่ข้างๆเราทั้งหลายเนี่ยมันหลอกลวงทั้งหมดครับสิ่งที่เรามีอยู่คือของที่มันทำไมครับมันตกรุ่นหมดแล้วครับนะในทุกวันนี้เรามองว่าเรามี iPad เรามีอะไรที่มันดูเหมือนเป็นทันสมัยของที่อยู่ในตัวเรานะครับมันของตกรุ่นทั้งนั้นเลยครับจริงไหมครับวันนี้คุณซื้ออะไรมาในประเทศไทยมันตกรุ่นหมดแล้วครับเพราะข้างนอกมันใหม่กว่าเราอีกอะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันตกแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้นั่นไม่ใช่ของจริงครับของที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นคือไม่ใช่ของจริงครับของจริงต้องไม่เปลี่ยนเลยครับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงทุกวันนี้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่อยู่ที่เราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเปลี่ยนแปลงใกล้ความจริงหรือหนีจากความจริงผมไม่ทราบความจริงนั้นคือสิ่งที่เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยสิ่งที่เราผูกพันระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องครับการผูกพันระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าท้าทายความจริงอันหนึ่งนะครับที่ผมเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าผมไปที่ไหนผมท้าทายเสมอว่าขออธิษฐานเพื่อคนข้างๆวันละหนึ่งนาทีผมไปที่โบสถ์ไหนผมมักจะท้าทายคนอีกเหมือนกันว่ากรุณาเล่นเก้าอี้ดนตรีคืออย่านั่งที่เดิมครับอาจารย์ศึกษามารู้เลยว่าสมาชิกคนไหนขาดเพราะว่าอาจารย์มองลงไปก็รู้ว่าตำแหน่งเดิมนั้นคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่เก้าอี้ดนตรีคืออะไรครับวันนี้คุณนั่งใกล้ใครอย่างที่ท่านอาจารย์มาหรือใครบอกว่าให้เราทักทายคนข้างๆท่านเคยถามไหมครับว่าเขามีอะไรให้ท่านในสถานเผื่อบ้างท่านคิดถึงเขาวันละหนึ่งนาทีได้ไหมครับวันละหนึ่งนาทีนะครับท่านจะเห็นความจริงในพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงคิดจักอย่างใหญ่หลวงความจริงหนึ่งที่ปรากฏในชีวิตผมคือคุณแม่อธิษฐานเผื่อผมวันละ5นาทีตั้งแต่ผมเข้ามารับใช้พระเจ้าลูกผมอธิษฐานเผื่ออาอีเขาโทษนะครับเผื่ออากูน้องชายภรรยาไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับวันละ1นาที7 6ปีนะครับเขามาเชื่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่ออาอีนะครับเป็นญาตินะครับเป็นน้องสาวของภรรยา23ปีขอบคุณพระเจ้าเขารับเชื่อมาสิ้นเมื่อปีที่แล้ววันละ1นาทีถ้าอยากจะเห็นคริสตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงและพบความจริงในพระเจ้าแล้วคนนั้นจะพบความจริงในชีวิตคุณตัดสินใจอธิษฐานเผื่อวันละหนึ่งทีสำหรับคนในครอบครัว1นาทีดูมันสั้นแต่มันยาวนะครับถ้าติดไฟแดง60วินาทีอะจะคิดถึงคนในครอบครัวเราในเวลาติดไฟแดงก็ได้นะครับพอไฟเขียวปุ๊บมันก็เดินผมท้าทายจริงๆแล้วคุณจะพบความจริงในพระเจ้าเพราะพระเจ้าคิดถึงเรา24ชั่วโมงครับ 1,440 นาทีพระองค์คิดถึงเราตลอดครับแต่ท่านทั้งหลายคิดถึงพระเจ้าวันละ1นาทีได้ไหมครับแล้วท่านจะพบความจริงในชีวิตว่าพระเจ้าเป็นพระพรจริง
นมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องไม่ได้ติดอยู่ที่สถานที่ใช่ครับวันอาทิตย์ที่เรามาที่นี่แต่ท้าทายว่านมัสการพระเจ้าที่คุณรู้จักอ่ะคุณรู้จักพระเจ้าอย่างไรจิตวิญญาณของเราโหยหาพระเจ้าขนาดไหนแล้วเราสัมผัสพระเจ้าที่เป็นความจริงอย่างไรในชีวิตของเราถ้าคุณท้าผมท้าทายคุณอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วคุณจะพบความจริงว่าโอ้พระเจ้าเป็นความจริงแท้จริงกลับไปวันนี้นะครับไม่สายถ้าลูกหลานของเราคนไหนกำลังหลุดไปจากพระเจ้าคิดถึงเขาวันละ1นาทีแล้วเขาจะกลับมาหาพระเจ้าเองสมาชิกเราคนใดก็ตามที่อยู่ในคริสตจักรที่คุณรู้จักและเขาไม่ได้มาคริสตจักรเป็นเวลานานคิดถึงเขาวันละ1นาทีผมเชื่อวันหนึ่งที่ผมกลับมาวัฒนาจะไม่มีเก้าอี้ว่างเพราะว่าพระองค์กำลังท้าทายสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นโลกทุกวันนี้มีสิ่งที่ดึงคนออกไปจากพระเจ้าเยอะมากเลยหลายคนกำลังทิ้งพระเจ้าหลายคนกำลังมองพระเจ้าว่าเป็นเรื่องที่เลวไหลเพราะเขาไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังเมตตาเราให้เราได้คิดถึงเหมือนกับที่พระองค์กำลังสอนหญิงที่บ่อน้ำนั้นท่านนมัสการพระเจ้าที่ไม่รู้จักหรือท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านรู้จักขอร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอสัมผัสใจข้างหลายแต่ละคนที่นี่เมื่อหลายก้มและได้น้อมวันทาองค์ผู้เป็นเจ้าของข้ามันตรายพระองค์ได้มองเข้าไปในใจของข้ามันหลายแต่ละคนเมื่อข้ามันหลายได้เข้ามานมัสการพระองค์เจ้าบ่อยครั้งที่ชีวิตนั้นสวมหน้ากากบ่อยครั้งที่ชีวิตนั้นไม่ได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาและอภัยด้วยขอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่พระเจ้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของหญิงชาวสมาเรียคนนั้นเมื่อเขาได้รู้จักพระองค์เจ้าชีวิตของเธอจึงเปลี่ยนแปลงข้ามหลายเชื่อว่าพระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาข้ามหลายเช่นเดียวกันที่วันนี้ที่ข้ามหลายนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณภายในข้ามหลายที่กำลังร้องทูลต่อพระองค์เจ้าขอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เพื่อที่ข้ามหลายจะสัมผัสและรู้จักพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าเปิดเผยด้วยขอพระเจ้าทรงให้ความจริงที่เกิดขึ้นที่ข้ามหลายจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นสัจจะที่สำคัญของชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกและที่ข้าพเจ้าจะทั้งหลายจะสารเสริญและสารภาพบาปของทั้งหลายต่อพระองค์เจ้าเพื่อชีวิตนั้นจะได้สัมผัสกับความจริงแท้ที่อยู่ในพระองค์เจ้าเมตตาข้าหลายที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยในส่วนใดที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าขอเมตตาขอพระเจ้าเสริมสิ่งใหม่เกิดขึ้นขอใจใหม่ที่อยู่กับพระองค์เจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าได้สัญญากับข้าหลายว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอวันนี้สิ่งใหม่เกิดขึ้นในข้าพเจ้าทั้งหลายขอคำสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ร้องบทเพลงทั้งสรรเสริญพระองค์เจ้าที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าจะร้องเป็นบทเพลงเหล่านั้นด้วยจิตวิญญาณที่ผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์อย่างแท้จริงด้วยเช่นเดียวกันขอเมตตาและนำพาด้วยข้าพเจ้าจึงสรรเสริญแล้วขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสุคริสต์เจ้าอาเมน